สวัสดีครับพี่ออยครับสวัสดีค่ะพี่เปียสวัสดีครับวันนี้เราก็คุยเรื่องกองทุนนะครั้งที่แล้วนี่เราคุยเรื่อง passive fund ของไชน่าของกองทุนจีนนะแยกเป็นฮ่องกงแยกเป็นจีนมี2ดัชนีที่เราตามอยู่นะซึ่งมันลงมาพอดีเลยว่าเราก็เริ่มแนะนำลูกค้าให้เก็บบ้างแล้วล่ะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูสไลด์ต่อไปเลยครับเดี๋ยวพี่เอากราฟให้พี่ออยดูก่อนนะตัวที่ลงมาแรงเนี่ยคือตัว CSI 300ปกติเนี่ยตรงระดับที่เราวงไว้เนี่ยเป็นระดับที่เราสามารถเข้าได้ทั้งเก็งกำไรนะแล้วก็เข้าได้ทั้งสะสมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีหรือไม่ก็มันไม่ต้องรีบมากคือมันไม่ถึงขนาดรีบาวกลับเป็น V shape หรอก2วันเนี้ยวันนี้กับพรุ่งนี้ซื้อได้เพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ระยะสั้นสามารถเข้าได้แล้วก็ใครที่ลงทุนระยะยาวก็สามารถเข้ามาเก็บสะสมได้ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเลือกทิสโก้ CHA เนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่จำไม่ได้เดี๋ยวย้อนกลับไปให้ฟังอีกทีแล้วกันว่าเลือกตัวไหนค่ะหรือถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรนะ SCB ก็ได้นะ SCB ชา SCB SCB ชาก็ได้นะครับอ่าฮะตัวนี้ก็ลงใน CSI 300เหมือนกันใช่ๆๆจุดที่2ครับกราฟที่2กราฟที่2นี่เป็นฟุตซี่ A500 Index มันไม่มีนิวโลที่จีนไม่มีนิวโลตรงเนี้ยสำหรับคนที่เล่นเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งแต่คนที่สะสมอ่ะจุดนี้ก็เป็นจุดสะสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเก็งกำไรเราไปดูที่ CSI 300ดีกว่าดีกว่าส่วนตัวนี้ถามว่าเก็งกำไรได้ไหมบอกว่ามันจะรีบาวไม่ไกลควรจะไม่ได้ 3-5% ตามที่เราตั้งใจไว้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้เกิดฟุตซี่5ถ้า A50 มันหลุดทำนิวโลเหมือน CSI 300นะอันนั้นอ่ะเด่นเก่งกันไปได้โอเคเลยค่ะงั้นตอนนี้เรารอดูก่อนว่าจะมีนิวโลหรือเปล่าครับแต่คนที่สะสม RMF LTF เนี่ยเข้าได้นะตัวนี้ค่ะโอ้โหแสดงว่าวันนี้เรามาในจังหวะที่น่าเข้าสะสมมากเลยนะคะพี่เปี๊ยกเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าโอ้โหมันไหลตลาดมากเลยเดี๋ยวให้ดูเอาไปค่ะอันนี้อัพต่อไปก็จะเป็นที่ให้แชร์ให้แชร์แล้วให้แชร์ก็จะคล้ายๆกันซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรคคอมเมนด์ตัวให้แชร์เพราะว่ามันเล่นแล้วมันได้เงินอะตัวเข้าใจว่าเป็น TMB CHEQ กับ KCheckK แล้วก็ CHK เหมือนกันจังหวะนี้ยังเก่งอะไรไม่ได้หางเสียงยังลงไม่ค่อยเยอะเนาะพี่มันลงไม่เยอะเพราะนั้นอาทิตย์นี้ไปซื้อเก่งอะไรตัว CSI 300แล้วก็จะถ้าจะ RMF LTF SFF อะอยู่ที่ A50โอเคต่อไปครับอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันโนคล้ายๆกันตัวนี้ไม่เป็นไรก็ผ่านไปคือมันจริงๆดูดัชนีตัวเดียวก็พออันนี้พี่เอามาให้ดูที่สุดจะไปดูค่าเงินกันหน่อยพี่เปี๊ยกคราวนี้วันนั้นที่เราบอกว่าถ้าเราจะเล่นเราควรดูว่ากองทุนเนี้ยมันดูแลเรื่องค่าเงินยังไงทำเฮดจิ้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคราวนี้ตอนดูเนี่ยอันนี้คือ US กับหยวนนะค่ะแต่เวลาเราเล่นจริงๆเราควรจะดู US กับไอ้โทษทีไทยกับหยวนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าต้องดูว่ากองแม่เนี่ยไปเราซื้อกองแม่เป็นเงินหยวนหรือว่าเป็น US แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินหยวนเนาะเพราะนั้นเราควรดู US ไทยกับหยวนหรือว่า US กับหยวนอะถ้ามันจะมีกองแม่ที่เขาไปถือหุ้นจีนเป็นเงินหยวนแต่กองแม่เขาขายเป็น US แล้วเวลาไทยที่ไปซื้อเป็น US เพราะฉะนั้นมันจะโดนระหว่างไทยกับ US แล้วก็ US กับหยวนโอเคโอเคโอเคก็ดูได้ทั้งหมดเลยค่ะพี่เปี๊ยกดีแล้วค่ะเอากราฟทุกอย่างมาจะได้เห็นทุกภาพเลยค่ะอยากรู้หยวนกับ US ดอลลาร์เหมือนกันกับพี่เปี๊ยกทำไมมันอ่อนค่าได้ขนาดนี้คะเงินหยวนมันมีปัญหาปิดเซี่ยงไฮ้แล้วคนก็มองว่าปักกิ่งอาจจะโดนด้วยค่ะไอตัวล็อกดาวน์เขาล็อกดาวน์เขาอะเงินญี่ปุ่นกับเงินหยวนอะอ่อนทรงนี้เลย
อีกรูปนึงจะเป็นหยวนกับไทยนะเนี่ยอ่าหยวนกับไทยหยวนกับไทยก็ปกติไม่มีอะไร5บาทกว่าอืมค่ะยังไม่จะมีปัญหาก็เฉพาะหยวนกับอเมริกาอันนี้ส่วนไทยบาทเนี่ยเราอ่อนเลยนะถ้าเทียบกับ US อย่างนี้คนที่ลงกองแบบไม่เห็นค่าเงินเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยได้ประโยชน์ไปเลยเนาะได้ไหมได้ไหมเพราะว่าไม่เพราะว่าบาทอ่อนใช่ไหมคะบาทอ่อนเขาก็ได้เงินบาทมามากขึ้นอ่าอ่าโอเคเข้าใจแล้วเพราะนั้นเวลาเราเล่นกองที่เป็น US กับไทยบาทแล้วเงินบาทเราอ่อนแล้วเขาไม่เฮดไว้เขาไม่ได้ดูแลไว้มันจะดีถูกไหมใช่แล้วค่ะอ่าโอเคครับต่อไปครับอันนี้คือตลาดหุ้นไต้หวันซึ่งวันนี้เราจะคุยอันนี้ด้วยใช่เพราะมันมีกองที่ไปลงในไต้หวันด้วยเลยจะมาชวนดูดัชนีไต้หวันด้วยค่ะคือสรุปแล้วก็พอๆกับจีนอ่ะดัชนีไต้หวันไม่ได้ช่วยอะไรรอบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนิวโลเหมือนกันใช่แล้วก็หลุดเส้นสีน้ำเงินอ่ะจะเป็นเส้น200วันซึ่งเป็นตัววัดระหว่างตลาดหมีกับกระทิงเลยดัชนีที่หลุดเส้น200วันลงมาก็คือเป็นขาลงอ่ะง่ายๆเลยจีนก็เป็นขาลงไต้หวันก็เป็นขาลงค่าเท่ากันตอนนี้ไม่มีอะไรช่วยกันแล้วไปดูดาวโจนหน่อยได้ไหมคะเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างนี่ไงดาวโจนพี่เอาให้ดูเป็นขาลงเช่นเดียวกันขออีกดัชนีนึงค่ะ Nasdaq ค่ะนี่ไงเป็นขาลงเหมือนกันแต่ว่าพี่กำลังสนใจ Nasdaq อยู่เพราะว่าอันไหนก็ตามที่มันทำนิวโลอ่ะออยพี่จะเริ่มเข้าไปเก็งกำไรเพราะนั้นกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้น Nasdaq เนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวถ้ามีเวลาที่หน้ามาคุยกันงั้นเดี๋ยวต้องรีบจัดกอง Nasdaq มาคุยกันละค่ะเออเห็นนะคือลอจิกง่ายๆตัวไหนถ้ามีนิวโลพี่จะเก็บเพื่อเก็งกำไรนะอันที่พูดคุยเก็งกำไรนะค่ะส่วนคนที่เขาสะสมก็ทำนิวโลทุกครั้งของการทำนิวโลสะสมได้เลยจนกว่าจะหมดเงินอ่ะหมดตั้งงบไว้แสนหนึ่งหมดแสนเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นจะแบ่งเป็นซื้อทีละ20,000ซื้อทีละ10,000ก็ทำเลยทุกครั้งของการทำนิวโลในตลาดขาลงนะค่ะเก็งกำไรก็ได้สะสมก็ได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยถ้าดูดัชนีหลักๆอ่ะมันก็เป็นทิศทางเป็นเทรนด์ขาลงกันหมดเนาะใช่นี้ก็น่าจะพอซื้อกันได้หลายไม้อยู่เหมือนกันใช่มีเท่าที่พี่ดูมีแค่ตลาดเดียวที่ยังเป็นขาขึ้นนะคืออินโดนีเซียไทยก็ยังไม่หลุดนะไทยยังไม่หลุดเส้น200นะแต่เวียดนามอ่ะลงไปละเพราะนั้นเวียดนามมีนิวโลเนี่ยเมื่อวานพี่ก็เลยให้ลูกค้าเก็บกองทุนเวียดนามไปบ้างค่ะเดี๋ยวเราต้องจัดทีละทั้งกอง Nasdaq แล้วก็กองเวียดนามเราต้องมาต่อๆไปแล้วค่ะแต่กองเวียดนามนี่มันจำง่ายของเราเก่งที่สุดก็คือ principle ของเรานี่แหละ principle เวียดนามเออะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยคือพี่โทษทีพี่จำชื่อกองไม่ได้นะเวลาไปกดพี่ก็กดดูแล้วก็เคเวียดคู่นี้พี่เก็บอยู่อ๋อ2ตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับต่อไปครับก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงทยอยสะสมกองภาษีกันได้เลยนะคะใช่กับทุกตลาดเพียงแต่ว่าเก็งกำไรอ่ะเก็งกำไรอ่ะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงดูให้มันนิวโลก่อนโทษทีอันนี้เอามาให้ดูด้วยนี่รอบที่แล้วที่เราคุยกันใช่ค่ะอันนี้เป็นกองแพสซีฟที่เป็น A share นะคะซึ่งเมื่อกี้พี่เบ๊บอกเราว่าถ้าเกิดจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยดัชนี CSI 300เนี่ยเราก็เก็งกำไรได้นะคะก็เนี่ยค่ะทิสโก้เนี่ย CHAA เนี่ยได้โอเคแล้วค่ะ Tisco CHAA ตัวนี้นะคะใช่ใช่สำหรับเล่นระยะสั้นได้นะคะส่วนถ้าเกิดใครจะสะสมกองภาษีก็มีตามนี้เลยทาง ECB แล้วก็ถูกต้องแล้วก็ตัวเก็งไปตัว A50 อ่ะอือฮึค่ะ PMB CHEQ เล่นได้ก็ยังเข้าได้เหมือนกันเข้าได้จังหวะนี้เข้าได้โอเคเลยค่ะอันนี้คือกองแพสซีฟอะที่เราแนะนำกันไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็ทามมิ่งตอนนี้กำลังสวยเลยที่สำหรับใครที่อยากจะเข้านะคะใช่ถูกต้องค่ะทีนี้วันนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งกันค่ะพี่เปี๊ยกครับพี่เปี๊ยกเห็นตัวหนังสือเยอะๆอาจจะรู้สึกว่าวันนี้ข้อมูลท่วมท้นนิดนึงนะคะ แต่จะพยายามสรุปออกมาเป็นกลุ่มๆให้นะคะต้องบอกว่ากองแพสกองแอคทีฟที่เป็นหุ้นจีนในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะคะเราก็เลยจะพยายามจัดกลุ่มมาให้ถามว่าอ่ะเริ่มต้นเรามาแยกก่อนว่าแล้วกองแอคทีฟเนี่ยมันต่างกับกองแพสซีฟยังไงนะคะกองแพสซีฟเนี่ยเป้าหมายของผู้จัดการกองทุนก็คือลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่ากับดัชนีแต่ถ้าเกิดเป็นกองแอคทีฟเนี่ยเขาต้องการจะลงทุนให้เอาชนะดัชนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูความเก่งของผู้จัดการกองทุนว่าเขาสามารถเอาชนะตลาดได้เท่าไหร่นะคะได้ขนาดไหนแล้วเราก็ต้องไปดูแนวคิดวิธีการลงทุนของเขากันนิดนึงนะคะทีนี้กองจีนที่เป็นแอคทีฟในประเทศไทยอะค่ะ
แบ่งตามแบ่งได้หลักๆนะคะออยแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็แล้วกันนะคะกลุ่มแรกคือลงเฉพาะในหุ้นเอแชร์ล้วนๆก็คือไม่ไปออฟชอร์จีนเลยลงทุนแต่ในจีนที่เป็นเอแชร์อย่างเดียวนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้แก่กองเหล่านี้นะคะสังเกตดูนะคะพี่เปียกกองไทยเนี่ยออกมาเยอะมากเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาก็ไปลงทุนในกองแม่คล้ายๆกันนะคะกองแม่ที่เป็นท็อปพิกของประเทศไทยเราเลยเนี่ยก็ได้แก่กอง UBS นะคะ UBS กับ Allianz เนี่ยเป็น2กองที่เรียกเป็น2ค่ายที่เรียกว่ากองทุนในไทยเนี่ยไปลงทุนกันเยอะนะคะสีแดงๆตรงเนี้ยเป็นรายชื่อกองไทยนะคะที่ลงใน UBS นะคะ UBS China UBS China A Opportunity เนี่ยเขาก็หลักๆ ก็คือเขาก็ไปลงทุนในหุ้นจีนที่เป็น New Economy เนาะ New Economy ก็คือธุรกิจที่ประเทศจีนกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างไปยังธุรกิจแนวใหม่นะคะซึ่งหุ้นที่เขาไปลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำตลาดนะคะผู้จัดการกองทุนของ UBS เนี่ยลงทุนแบบ High Conviction เลยคือเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะคะสังเกตดูว่าหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยแค่36ตัวเท่านั้นต้องบอกว่าหุ้น A share เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ 4,500 ตัวนะคะแต่เขาสามารถเลือกมาได้แค่36ตัวเนี่ยก็ high conviction อยู่นะคะแล้วก็10ตัวแรกเนี่ยเขาเวทไปแล้วตั้ง 60% นะคะแสดงว่าในพอร์ตเนี่ยเขาเวทน้ำหนักหุ้นตัวหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกองไทยที่ไปลงเนี่ยก็มีกองที่เป็นทั้งกองฟีดเดอร์นะคะอย่างพวกธนชาติหรือว่าทหารไทยเนี่ยฟีดเดอร์คือไปลงในกอง UBS กองเดียวเลยนะคะกับกองที่เป็น fund of fund คือไปลงใน UBS เป็นบางส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นค่ายที่เป็นท็อปพิกของกอง Active 1ค่ายเช่นกันนะคะเรามาดูอีกค่ายนึงก็คือ Allianz นะคะ Allianz China A Share เนี่ยเขาก็หลักของเขาคือเน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตมี growth นะคะ growth อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีคุณภาพที่ดีด้วยที่สำคัญราคาต้องสมเหตุสมผลนะคะก็หลักทรัพย์ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ60ตัวนะคะถามว่าแล้วระหว่างค่าย UBS กับค่าย Allianz เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะAllianz เนี่ยมันจะกระจายพอร์ตได้มากกว่าสังเกตดูว่าจำนวนหุ้นเขาว่าประมาณ60หุ้นนะคะแล้วเขาก็เวทหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะก็เรียกว่าถ้าเราอยากจะลงทุนแบบกระจุกเชื่อในผู้จัดการกองทุนเราไป UBS ถ้าเราอยากลงทุนให้มันกระจายหน่อยเราไปที่ Allianz นะคะนอกจาก2กองหลักๆนี้แล้วเนี่ยก็มีของ UOB นะคะ UOB China A Share Innovation กองนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญเน้นการลงทุนไปที่กลุ่มนวัตกรรมกับเทคโนโลยีนะคะกองนี้เขามอบให้มอบหมายให้กิ่งอัน Management เนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนให้ต่ออีกทีนึงนะคะซึ่งกองทุนไทยที่ไปลงในกองนี้ก็คือตัว UCI ซึ่งเป็นของ UOB AM นะคะแล้วก็ถัดมาอีกกองนึงกอง Shoulder China A เนี่ยกองนี้จะแตกต่างนิดหน่อยตรงที่ว่าเขาแบ่งเงินลงทุนไปยังหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีการเติบโตสูงนะคะกองนี้ก็จะมีตัว KCCTV ไปลงอยู่ 50% นะคะเดี๋ยวเรามาดูของกองไทยกันดีกว่านะคะอันนี้แบ่งให้นะคะว่ากองที่ไปลงใน UBS เนี่ยนะคะก็จะมีของธนชาติ eSpring China A นะคะ TMB eSpring China A แล้วก็ KFA China A นะคะ3กองนี้เนี่ยไปลงในกองแม่ตัวเดียวกันเลยที่เป็น UBS นะคะ UBS ก็คือเน้นการลงทุนตามความเชื่อมั่นของผู้จัดการกองทุนนะคะก็ลงทุนไม่เยอะนะคะมั่นใจตัวไหนลงไปหนักๆนะคะอันนี้เป็นสไตล์ UBS นะคะอีกกลุ่มนึง Allianz นะคะก็จะมีกองไทยที่เป็น KTA Share นะคะ SCB A Share แล้วก็ MC China M China G นะคะซึ่ง M China เนี่ยมีทั้งแบบที่จ่ายปันผลกับแบบที่ไม่จ่ายปันผลนะคะอันนี้ก็คือคนที่ต้องการกระจายการลงทุนหน่อยก็ไปสายของ Allianz ซึ่งเขาจะกระจายหน้าหุ้นมากกว่านะคะถัดมาก็จะเป็นของUOB นะคะที่ลงในกองแม่ที่เป็น UOB ของเขาเช่นกันนะคะอีกกองนึงเนี่ย KCCTV นะคะกองของกสิกรตัวนี้แตกต่างจากกองอื่นนิดนึงเพราะเขาไม่ใช่ Feeder Fund นะคะเขาเป็น Fund of Fund นะคะวัตถุประสงค์ของกองนี้เนี่ย KCCTV ก็คือ K China Control Volatility นะคะหมายความว่าเขาต้องการที่จะควบคุมความเสี่ยงของกองนะคะเขาจะไม่ได้ลงในกองแม่กองเดียวนะคะเขาแบ่งเงินลงทุนเนี่ยไปลงทุนยังกอง UBS ส่วนหนึ่งแล้วก็กอง Shoulder ส่วนหนึ่ง Shoulder เนี่ยเพิ่มค่าอัลฟาให้กับพอร์ตเพราะว่าเริ่มมาลงในหุ้นกลางถึงเล็กนะคะแล้วก็ UOB เนี่ยลงในหุ้นขนาดใหญ่นอกจากนี้เนี่ยเขายังแบ่งเงินลงทุนไปลงทุนยังกองตราสารหนี้ของบลจ.กสิกรด้วยถ้าจังหวะไหนตลาดหุ้นจีนมีความเสี่ยงเยอะเนี่ยเขาก็จะลดความผันผวนของพอร์ตด้วยการไปลงในกองตราสารหนี้ของเขานะคะอันนี้คือของกสิกรซึ่งเป็นกองที่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยไม่น้อยกว่า 75% นะคะทีนี้เรามาดูผลตอบแทนของแต่ละกองกันก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะพี่เปียไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนระยะสั้นนะคะ 3-6 เดือนเนี่ยติดลบไปประมาณ 20% กันทุกกองนะคะผลตอบแทน1ปีเนี่ยก็ติดลบกันไปประมาณ 20-30% เช่นกัน
นะคะก็เรียกว่าไม่ว่าจะ UBS Allianz UOB หรือว่า Schroder เนี่ยไม่ต่างกันนะคะกองไหนก็ได้กองไหนก็ได้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูอีกกลุ่มนึงกันนะคะเมื่อกี้กลุ่มเนี้ยเขาลงแค่เฉพาะใน A share เท่านั้นทีนี้มันก็จะมีอีกบางกลุ่มที่กระจายการลงทุนออกไปลงทุนยังฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันด้วยเรียกว่า universe ที่ผู้จัดการกองทุนเอามาลงทุนเนี่ยมันกว้างกว่าเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้แก่กองอะไรบ้าง KFH China D นะคะเขาก็ไปลงในกองแม่ที่ชื่อ FSSA Greater China นะคะกองนี้สังเกตดูนะคะมีพอร์ชั่นของไต้หวันเข้ามาเพิ่มนะคะเขาลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยแค่ 61% แล้วเขาก็ไปลงทุนในไต้หวันเพิ่ม 27% ฮ่องกงอีก 10% นะคะหน้าหุ้นของเขาเนี่ยก็จะมีหุ้นไต้หวันเข้ามาและ TSMC นะคะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกมี Tencent นะคะแล้วก็ China Merchants Bank ของจีนแล้วก็มี AIA ของฮ่องกงเข้ามาด้วยนะคะอันที่2ของ UOB SGC นะคะ UOB SGC เนี่ยเขาก็ไปลงในกองแม่ที่เป็น UOB เช่นกันนะคะกองนี้จะเวทไต้หวันเยอะหน่อยนะคะ 33% นะคะอีกกองหนึ่ง GC เนี่ยก็เป็นของค่าย UOB AM เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ากองแม่ที่เขาไปลงเนี่ยชื่อ NN Greater China นะคะอันนี้เวทไต้หวันแค่ 18% นะคะแล้วก็อีกกองหนึ่งกอง King Y Dragon นะคะกองนี้ไม่ได้ไปลงในไต้หวันนะคะลง China 82% แล้วก็ฮ่องกง 16% นะคะกลุ่มนี้เรียกว่ามีการกระจายเงินลงทุนไม่ใช่แค่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะคะแต่เขายังกระจายเงินลงทุนไปยังฮ่องกงกับไต้หวันด้วยนะคะไปดู performance ของกองหุ้นนี้กันนะคะถ้าดู performance กองนี้อยากให้ดูตัว UOB SGC ค่ะพี่เปียกถือว่าผลตอบแทนเนี่ยทำออกมาได้ดีทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะคะในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยสังเกตดูเขาติดลบแค่10กับ 12% ในขณะที่กอง A share ล้วนหรือว่ากองอื่นๆในกลุ่มนี้เนี่ยติดลบประมาณ 20% นะคะแล้วก็เราลองไปดูผลตอบแทนระยะยาวอย่าง1ปีกับ3ปีเนี่ย1ปีก็ติดลบแค่ 7% แล้วก็3ปีเนี่ยเป็นบวกนะคะบวกไป 9% นะคะก็ถือว่าน่าสนใจตัวนี้นะคะทีนี้อีกค่ะสรุปก็คือถ้าเป็นกองที่ลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ตัวเดียวนะกองไหนก็ได้ถูกป่ะไม่ค่อยต่างกันเลยค่ะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบลงแบบไหนกี่เปอร์เซ็นต์ดูข้อมูลเอาละกันใช่ชอบกระจุกก็ไป ABS ชอบกระจายก็ไป Allianz Innovation ก็ไป UOB ค่ะประมาณนี้ชอบบลจ.ไหนก็เข้าบลจ.นั้นไม่ต่างกันไม่ต่างกันค่ะแต่ถ้ากระจายไปที่ไต้หวันกับฮ่องกงเราแนะนำเป็น UOB SGC ค่ะโอเคได้ครับโอเคมาดูในกลุ่มที่เป็นออชัยนากันนะคะออชัยนาคือลงในหุ้นจีนที่อยู่ทั่วโลกนะคะก็ซึ่งรวมถึงตัว ADR ที่อยู่ในอเมริกาด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ายูนิเวิร์สจะเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าจะไม่ใช่แค่ใน A share อย่างเดียวแล้วแต่มันรวมไปถึง S share รวมไปถึง ADR รวมอะไรที่มันเป็นหุ้นจีนทั้งหมดอะนะคะซึ่งกองแม่เนี่ยหลักๆ ก็เป็นของค่าย UBS อีกเช่นกันนะคะเมื่อกี้ UBS เขาลงใน China A Opportunity ไปแล้วนะคะ UBS เขาก็ยังมีลงใน China เป็น All China อีกด้วยนะคะแล้วก็มีทั้ง China Opportunity ซึ่ง UBS ทั้ง2กองนี้เนี่ยหน้าหุ้นคล้ายๆกันเลยนะคะก็เป็นลักษณะการลงทุนแบบ High Conviction นะคะเชื่อมั่นในความคิดของผู้จัดการกองทุนลงทุนในธุรกิจที่เป็น New Economy แล้วก็เป็นหุ้นจีนขนาดใหญ่นะคะก็มีบลจ.ไทยอยู่หลายบลจ.นะคะที่ไปลงใน UBS นะคะนอกจาก UBS แล้วก็มีอีกค่ายนึงนะคะ JP Morgan นะคะตัวเนี้ย K China ลงอยู่นะคะก็เน้นธุรกิจที่เป็น New Economy เหมือนกันนะคะเลือกหุ้นแบบ Bottom Up นะคะอันนี้มีการกระจายเงินลงทุนมากกว่าประมาณ 50-70 ตัวนะคะอีกค่ายหนึ่งก็เป็นของ Backlog นะคะ BGF China Fund ซึ่ง KT China เขาก็ไปลงนะคะอีกค่ายก็เป็น Allianz ที่เป็น All China สังเกตดูนะคะว่าหน้าหุ้นจะค่อนข้างคล้ายกันนะคะก็จะมี Tencent Alibaba เนี่ยเป็นตัวยืนของแต่ละกองเลยนะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะขึ้นอยู่กับน้ำหนักเลยค่ะทีนี้ก็ยังไม่จบนะคะออชัยนายังมีอีกหลายกองมากๆเลยนะคะมีของค่ายอาบดีนนะคะของเอเชียพลัสเนี่ยก็ไปลงใน EI Stutza นะคะแล้วก็ของ SCB ก็ไปลงใน Schroder ที่เป็นออชัยนานะคะก็หน้าหุ้นคล้ายๆกันอีกเช่นกันค่ะ Tencent Alibaba นะคะประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่น้ำหนักที่เขาจะเวทนะคะอย่างอาบดีนเนี่ยก็เป็น High Conviction เหมือนกัน10ตัวแรกเวทไป 60% ละนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างของ Schroder ที่ SCB CHEQ ไปลงเนี่ยเขาก็กระจายน้ำหนักการลงทุนเยอะอยู่นะคะเวท10ตัวไปแค่ 35% นะคะมี2กองข้างล่างค่ะที่แตกต่างจากคนอื่นหน่อยนะคะกอง T Low Price เนี่ยเป็นกองที่เขาเลือกหุ้นแบบ
แบบหุ้นที่ตลาดยังไม่รู้จักอะค่ะเป็นหุ้นที่เป็นขนาดเล็กถึงกลางที่เขาคาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่เติบโตได้เหมือนอย่างเทนเซ็นต์อาลีบาบาสมัยก่อนก็คือไปเฟ้นหาหุ้นที่ตลาดยังไม่ค่อยรู้จักสังเกตหน้าหุ้นเขานะคะทีโรไพรส์เนี่ยเป็นหน้าหุ้นที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเลยนะคะก็จะแตกต่างจากกองอื่นที่เขาไปลงหุ้นใหญ่นะคะอีกกองนึงก็จะเป็นกองแมทธิวเอเชียค่ะกองนี้วีชิกนะคะไปลงทุนนะคะแมทธิวเอเชียก็ลักษณะเดียวกันไปลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลางนะคะเท่ากับว่ากองทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่นะคะก็จะมี2กองนี้ที่เน้นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะไปดู performance กันเลยละกันนะคะวัดกันที่ performance แหละวัดกันที่ performance เลยนะคะอันนี้ก็แต่ละค่ายนะคะอย่างอเบอร์ดีนเอเชียพลัสนะคะ SCB KT China นะคะแล้วก็ K China เนี่ยนะคะก็ไปลงในกองแม่ที่แตกต่างกันนะคะมาดู performanceทางระยะสั้นนะคะก็แทบไม่ต่างกันนะพี่เปียกลบประมาณ20ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์20% นะคะเฉลี่ยแล้วก็1ปีเนี่ยลบประมาณ 30% นะคะมีบางกองก็ลบ30กว่าเปอร์เซ็นต์ของ JP Morgan นี่ทำแย่หน่อยลบ 40% นะคะ1ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตัด JP Morgan ออกไปต้องบอกว่ากอง All China เนี่ยพอดีได้รับผลกระทบจากพวก ADR ที่ตอนนั้นมันมีข่าวว่าจะถูกดีลิสต์อะไรกันประมาณนี้นะคะสังเกตว่าออไชน่าเนี่ยเทียบกับเอแชร์ล้วนเนี่ยออไชน่าตกหนักกว่าใช่ใช่ใช่ออหน้าตกหนักค่ะยังมีอีกค่ะยังไม่จบนะคะก็ในค่ายของ UBS นะคะค่ายของ UBS เนี่ยก็มีอยู่4บลจ.นะคะที่ไปลงซึ่งไม่ต่างกันอีกเช่นกันกับพี่เปียกลบ 20% นะคะประมาณนี้แล้วก็ใน1ปีก็เฉลี่ยลบประมาณ 30-40% ครับนะคะไปดูตัว Vchic นิดนึง Vchic เป็นกองที่ไปลงในกองแม่ที่เขาลงในหุ้น Mid to Small Mid to Small ก็ไม่ต่างกันค่ะก็ติดลบไม่แพ้กัน 20-30% นะคะก็เรียกว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะในกลุ่ม All China ทีนี้มันมี All China ที่กองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ลงเป็น Feeder Feeder คือเราไปลงในกองแม่แค่1กองนะคะแต่มันจะมีกองไทยที่ไปลงแบบ Fund of Fund ก็คือเรียกว่าผู้จัดการกองทุนไทยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนของกองแม่ไปได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัว One All China เนี่ยเขาก็ลงในทั้ง Shoulder ที่เป็น All China ลงใน UBS ลงใน T Rowe Price ลงใน Alliance คือเรียกว่าขยับพอร์ตได้ตลอดเหมือนกันนะคะวันไชน่าไปดูผลตอบแทนนะคะก็ไม่ต่างกันดีกับพี่เปี๊ยกลบ 20% แล้วก็1ปีก็ลบ 35% นะคะลองไปดูของค่าย Principal กันบ้าง Principal CHEQ นะคะคนนี้เขาก็เมนหลังเนี่ยไปลงอยู่ใน UBS China A นะคะที่เหลือเขาก็กระจายไปลงที่ ETF ต่างๆนะคะผลตอบแทนก็ไม่ต่างอีกเช่นกันค่ะ 20-30% นะคะไปดูของ BG ตัวนี้เนี่ยหลักๆเขาก็จะลงใน Allianz China A นะคะคือหลักๆเนี่ยเขาลง Allianz China A แล้วเขาก็มีแบ่งมาลง Allianz All China นะคะเพื่อกระจายว่าไม่ลงไม่กระจุกแค่เฉพาะ A share อย่างเดียวนะคะก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยมาลง All China ด้วยแต่เป็นของค่าย Allianz เหมือนกันและเขาก็ยังแบ่งเงินลงทุนเนี่ยไม่เกิน 20% ไปลงหุ้นรายตัวด้วยนะคะนั่นเท่ากับว่าเขาก็ไปหาหุ้นรายตัวมาลงแบบส่วนหนึ่งนะคะพอไปดู performance เนี่ยถือว่าก็ดีกว่าเขาหน่อยนึงดีกว่าเขาหน่อยนึงแต่ก็ยังเขาหน่อยนึงนะคะยังติดลบอยู่แต่พอดูในระยะ1ปีก็ถือว่าลบน้อยกว่าเพื่อนๆนะคะลบประมาณ 20-24% นะคะมาดูกองนี้ออยว่าค่อนข้างน่าสนใจค่ะพี่เปียใช่ใช่พี่ดูละMLCAA นะคะเป็นกองของ SCB ซึ่งเขาไม่ได้ไปลงในกองแม่กองไหนนะคะแต่เขาใช้ AI เนี่ยมาคัดเลือกหุ้นรายตัวเองเลยค่ะสังเกตดูหน้าหุ้นของเขานี่คือเขาเลือกเองนะคะทั้ง ETF แล้วก็นี่ก็เป็นหุ้นรายตัวเลยนะคะที่เขาเอา AI เนี่ยเข้ามาเลือกหุ้นนะคะกองนี้เขาไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะคะไปดูผลตอบแทนของเขาถือว่าทำได้น่าสนใจทีเดียวค่ะระยะสั้นนะคะอย่าง3เดือนที่ผ่านมาติดลบแค่ 10% นะคะไปดูระยะ6เดือนก็ติดลบ 21% แต่พอ1ปีเนี่ยที่คนอื่นเขาติดลบ 30-40% เนี่ยกองนี้ติดลบแค่ 20% นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่บริหารจัดการโดย AI ของบลจ.ไทยนะคะแล้วก็ทำได้ดีเลยค่ะเพราะนั้นเราควรจะเลือกกองนี้นะถ้าเป็น All China ถูกไหมใช่ค่ะพี่สรุปให้ดูเลยดีไหมคะเออแล้วก็เงินหยวนอ่อนค่าอีกเงินหยวนอ่อนค่าได้อีกด้วยนะตัวนี้ช็อตนึงด้วยนะเป็นโนด้วยน่าสนใจนะกองนี้ครับสรุปเลยครับสรุปเลยนะพี่โอเคค่ะถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะว่าเราค่อนข้างจะชอบ UOB SGC คือกองที่ไปลงทั้งใน A share
บวกไต้หวันบวกฮ่องกงนะคะสังเกตดูว่าทั้งผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยกองนี้ทำได้ดีสม่ำเสมอนะคะส่วนกองที่เราชอบที่เขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็คือตัว SCB MLCAA ซึ่งบริหารจัดการโดยเขาใช้ AI เนี่ยมาคัดเลือกหุ้นเองเลยของ SCB นะคะก็ถือว่าเป็นท็อปพิกของเรานะคะทีนี้พอไปดูกองภาษีที่เป็น SSF นะคะปรากฏว่า2กองเนี่ยเขาไม่มี SSF นะคะเราก็เลยจะต้องไปดูกองอื่นซึ่งตัว BG ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าในระยะ1ปีเนี่ยเขาทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างคือระยะยาวเขาทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีกว่ากองอื่นๆนะคะแล้วก็อีกตัวนึงไม่รู้จะเอาใครดีค่ะขอไปเลือกเป็นธนชาติ eSpring China A ก็ละกันนะคะก็เรียกว่าเหตุผลที่เราเลือกขอพากลับไปดูนิดนึงนะคะตัวนี้ค่ะเราเลือกตัวนี้มานะคะเพราะอะไรเพราะว่าในระยะ6เดือน1ปีเนี่ยก็ถือว่าทำได้ไม่แย่มากได้ดีสุดแล้วแล้วก็ค่าฟรีเขาก็ถูก management fee ไอออนโกอิ้งฟรีของเขาอะนะคะตัวนี้ก็เลือกมาเป็นกองภาษีที่เป็นตัว SSF นะคะทีนี้เราไปดู IMF กัน IMF เนี่ย SCB เขามีกอง IMF ด้วยค่ะแล้วก็ไปลงตัว SCB RMMLCA นะคะ ค่ะแล้วก็ตัว IMF อีกตัวหนึ่งก็จะให้เป็นตัว KF China นะคะ KF China เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับ UOB SGC ก็คือไปลงในไต้หวันด้วยถือว่าผลตอบแทนก็โอเคแต่ว่า UOB เนี่ยดีกว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่มี IMF เราก็เลยมาเลือกตัวนี้แทนค่ะพี่อายุมากแล้วพี่ต้องลง IMF พี่คิดว่าพี่ปีนี้พี่จะเอา SCB RMMLCA เนี่ยแหละนะแล้วเขาก็ไป SSF ค่ะก็ไป BG ก็แล้วกันค่ะครับผมนะคะทีนี้วันนี้เห็นพี่เป๊ะเอากราฟ passive มานะคะก็เลยอยากจะแล้วที่เขาบอกว่ากอง active เนี่ยเขาต้องการจะลงทุนให้ตัวเองเนี่ยทำผลตอบแทนได้ชนะตลาดเขาชนะได้จริงหรือเปล่าเลยอยากจะชวนมาดูนิดนึงเขาทำได้จริงไหมเรามาเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือนของกอง passive กับกอง active อันนี้เอาตัวแทนของกอง active กับกอง passive มาให้ดูกันนะคะกอง passiveกองแรก Tisco CHA เนี่ยอันนี้ลงใน CSI 300เป็นตัวแทนของดัชนี CSI 300นะคะ CF China เป็นตัวแทนของ H Share Index นะคะเรามาดูกันนี่ค่ะนี่คือ Passive Fund นะคะน้ำเงินกับสีส้มเนี่ย Passive Fund สีน้ำเงินกับสีส้มนะคะในขณะที่กอง Active นะคะเราดึง UOB SGC ที่เราเลือกมากับ CSCB MLCAA มาเป็นตัวแทนของ Active Fund จะเห็นว่าเขาทำได้ดีกว่านะคะพี่เปี๊ยกครับติดลบน้อยกว่านะดัชนีตลาดติดลบประมาณ 20% แต่ UOB เนี่ยติดลบไปแค่ 8% แล้วก็ SCB ติดลบไปแค่ 11% โอเคนะคะน่าสนใจค่ะกอง Active วันนี้สนุกมากเพราะว่ากำลังอยู่ในทีมที่เรากำลังจะลงไปเล่นพอดีเลยจังหวะตลาดได้พอดีใช่แล้วพี่ฟังแล้วพี่ก็เลือกได้แล้วว่าพี่จะเอาอะไรขอขึ้นหน้าที่เราเลือกไว้อีกทีได้ค่ะนะครับเผื่อใครได้แคปหน้าจอก็ไปเลือกตามนี้นะครับจริงๆพี่เปียคะกองจีนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเรายังไม่ได้พูดถึงติมเมติกกันเลยนะคะยังมีอีกอ่ะยังมีอีกมีอีกกลุ่มนึงอีกค่ะโอเคเดี๋ยวรอบหน้านะรอบหน้าเดี๋ยวเราต้องมาเจอกันอีกนะคะรอบหน้าเราจะมาเป็นจีนติมเมติกกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะลงเป็นเซกเตอร์เลยล่ะมันมีกลุ่มไหนมีกองไหนให้เราเลือกลงทุนกันบ้างครับรอบหน้าพี่ขอ Nasdaq กับเวียดนามด้วยได้เลยเวียดนามมันไม่ซับซ้อนเวียดนามไม่ซับซ้อนค่ะแต่ Nasdaq เอาเป็นพาสซีฟมาก่อนค่ะช่วงนี้ต้องถี่กันหน่อยแล้วค่ะจังหวะตลาดมาค่ะพี่เบียร์ได้โอเคมากขอบคุณมากครับออยครับขอบคุณค่ะเจอกันรอบหน้าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ